ผมจะพามาดูเกม Farming Simulator 25ที่มันกำลังจะออกแล้วนะคุณผู้ชมครับแม่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะไปดูได้เลยครับโอ้นั่นแหละใครสำหรับใครที่ตามยังไม่ได้ตามข่าวหรือว่าอะไรนะผมจะพามาดูแล้วกันนะ Farming Simulator 25นะครับผมที่จะออกวันที่12พฤศจิกายนนะครับซึ่งผมวันที่ผมถ่ายนี่เป็นวันที่8นะครับก็จะมีร่องรอยนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมเห็นร่องรอยไหมร่องรอยเห็นไหมมันก็จะมีร่องรอยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็มีแบบเวลาเหยียบย่ำบนดินอะไรเงี้ยก็จะมีรอยรถที่ยุบลงไปจริงๆนะครับผมแล้วก็ดินโคลนเนี่ยจะไปติดตามซอกล้อด้วยดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเวลาเราวิ่งบนถนนเนี่ยมันจะยุบด้วยนะครับผมเห็นเป็นรอยที่ยุบลงไปจริงๆซึ่งไม่ใช่รอยที่เป็นแบบรอยหลอกเหมือนตะกอนอ่ะเหมือนภาคก่อนๆครับเวลาวิ่งมันก็จะยุบลงไปจริงซึ่งยุบลงลึกพอสมควรนะครับผมเห็นไหมยุบลงลึกพอสมควรนะดีวิ่งบนหิมะก็ลึกพอสมควรเห็นไหมโอ้เดี๋ยวไปเร็วๆเลยแล้วกันนะผมวันนี้มีหลายวิดีโอมากนี่เขามีภาพไปดูด้วยนี่ครับเวลาเราวิ่งไปฟาบเห็นไหมมันก็จะเป็นรอยแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้วิ่งบนสะพานนี่ครับรถไถนี่ครับถือว่าสุดยอดมากนี่เวลาไถก็จะเป็นร่องรอยรถแบบนี้เลยนะครับผมอย่างดีเลยได้เอฟเฟกต์ในการไถนี่โคตรดีอ่ะดูดีเป็นล่องไถแบบนี้เลยแล้วล่องแล้วเป็นล่องจริงๆนะผมเป็นล่องไถแบบจริงๆไม่เหมือนฟาร์ม22ซึ่งไม่เป็นล่องเห็นไหมเขาเอ็กซเรย์ให้ดูด้วยว่ามันเป็นล่องจริงๆนะครับผมก็ถือว่าทำดีกว่าเดิมนะครับผมนี่ครับมีอันนี้ติดด้วยผมอย่างชอบเลยนะครับผมในส่วนของวิดีโอเราก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับจะมีในส่วนของตัวละครพวกอุปกรณ์ที่เขาพรีวิวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอดีกว่าคุณผู้ชมนะครับก็ Farming Simulator 25นะครับว่ามีถึงไหนแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้กันเลยแล้วกันนะผมขออนุญาตเจ้าของวิดีโอด้วยแล้วกันนะครับLadies and gentlemen, it is Thursday. โอเคเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยกันนะครับนี่เห็นไหมสังเกตว่ามันจะเป็นน้ำแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นระบบ GPS นะครับผมเอ๊ะมันเป็นภาพเฉยๆนี่หว่ามันไม่ใช่วิดีโอนี่หว่าโหเป็นรูปภาพนะครับผมนี่เป็นน้ำเลยนะครับนี่ในการวิ่งลุยน้ำก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าวิ่งลุยน้ำก็จะมีน้ำกระเพื่อมด้วยนี่พี่แกคนนี้ลงไว้2ชั่วโมงเลยเดี๋ยวลองบดเลือกดูกันเห็นไหมเวลาเดินอะไรเงี้ยเห็นไหมแล้วเกี่ยวข้าวSystem with you. One bad harvest does not. เดี๋ยวพามาดูครับเดี๋ยวพามาดูนี่เห็นไหมเวลาเกี่ยวนี่ครับถ่ายแต่ว่าเวลาอันนี้รถเกี่ยวข้าวดิอันนี้รถดำนานี่ที่ผมอยากเล่นที่สุดแล้วรถดำนาเนี่ยเดี๋ยวผมพาเล่นสักชั่วโมงนึงเลยแล้วกันนะวิดีโอแรกของฟาร์ม25นะครับรถดำนานะครับแต่น้ำของเขาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าสักเท่าไม่ค่อยสมจริงดูน้ำมันจะกระเพื่อมดิโคตรดีอ่ะนะครับดูดิว้าวเขาเรียกว่าน้ำแบบน้ำมีการเคลื่อนไหวซึ่งภาคก่อนๆไม่บีเลยนะคุณจกับแป๊เนี่ยครับอันนี้มุมมองภายในนี่ครับอย่างดีเลยนะครับก็เป็นนาดำนะครับที่เพิ่มเข้ามาของฟาร์ม25ก็จะเป็นนาดำแล้วก็ฟาแล้วก็น้ำที่มีการกระเพื่อมได้แล้วก็มีดินโคลนนะครับแล้วก็โคลนที่ติดเนาะแล้วก็มีรอยรถที่ยุบลงไปจริงๆก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะแล้วก็รายละเอียดยิบย่อยนี่คือเยอะมากๆนะครับนี่ครับรถดำนาหลักๆที่น่าสนใจก็คือรถดำนาแล้วก็น้ำนะครับผมแล้วก็โคลนนะครับผมโคลนแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกวะเป็นที่มันติดเนาะติดล้อผมลืมเปิดรูปนี้ให้ดูนี่ว่ะเดี๋ยวที่มันเป็นดินโคลนอ่ะใช่ปะว่ะผมลืมได้ไงวะตรงไหนวะผมก็เปิดไปแล้วนี่นะที่ไหนเห็นไหมมันจะเป็นน้ำขังแล้วก็มีดินโคลนนะเวลาฝนตกแต่ภาพสวยมากนะดูแบบดูสวยมากเลยพวกต้นมงต้นไม้อยู่เนาะนี่เห็นไหมมันจะเป็นโคลนนะครับผม
จะเป็นดินโคลนแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนฝนเพิ่งตกไปอะไรเงี้ยแล้วสมจริงนะโคตรสวยเลยนะผมสวยมากนะครับดูกันต่อนะครับดูต่อ อันนี้ก็เป็นการดำนานะครับผู้ชมเป็นการดำนาเนาะก็สวยดีนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหดูมีรอยรถด้วยนะครับตรงพื้นน่ะแล้วเป็นรอยจริงๆด้วยนะครับดีว่ะรอยเป็นรอยจริงๆด้วยนะครับผมแล้วมีพายุด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับพายุทอร์นาโดที่มันหมุนๆน่ะเดี๋ยวเราไปเร็วๆหน่อยแล้วกันไปโอเคเดี๋ยวผมพาดูน้ำดูน้ำดูตอนน้ำมันกระเพื่อมดูดินี่ครับโอ้โหนี่อันนี้เป็นรถเกี่ยวนะผมแม่ถ้าเป็นคูเปอร์ต้าจะดีมากๆเลยนะครับสมจริงมากๆเลยนะครับแท็กยางนะครับโอ้โหเป็นของแท้เป็นรถแท้เลยนะไม่ใช่ม็อดด้วยนะครับเขาทำแบบสมจริงทุกประการเลยอ่ะดูดินี่ลอยหูลอยอย่างสมจริงอ่ะลอยสมจริงมากอันนี้น่าจะเป็นกล้าที่ปลูกกล้าโอ้กล้าพังหมดแล้วเอ้ยกล้าเน่าหมดแล้วเนี่ยตายซะผมกลัวติดลิขสิทธิ์มากเลยอันนี้กล้าเน่าแล้วเน่าหมดแล้วน่ะโอ้ยตายแล้วอันนี้ก็จะเป็นการมาสตาร์ทเครื่องรถนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูตอนสตาร์ทเครื่องรถเดี๋ยวผมรีวิวแบบละเอียดตอนที่ผมเข้าเล่นแล้วกันนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนรถเกี่ยวญี่ปุ่นอ่ะนี่ครับรถเกี่ยวแบบญี่ปุ่นนี่มีการปีนคานาด้วยเดี๋ยวถ้ามาออกมาจริงๆอาจจะมีม็อดที่สมจริงนะครับม็อดที่เป็นแบบคานาแบบปีนคานาจริงๆนะครับแล้วก็มีน้ำด้วยโอ้โหนี่เกมเขาทำมาให้ดูเฉยๆนะครับมาแบบเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เอามอดไปพัฒนาได้นะครับแล้วดูการขับแม่งขับแบบเหมือนคูเปอร์ต้าบ้านเราเลยน่ะเห็นไหมแต่ของเขาไม่มียกปากด้วยว่ะมีแต่เลี้ยวนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้หินก้อนยังใหญ่เลยโอ้สุดยอดเลยว่ะแต่ผมมองว่ามันตัดสั้นเกินไปเนาะแต่ของจริงก็แบบนี้แหละอ๋อนี่ GPS หรออ๋อนี่ระบบ GPS นะครับผมระบบ AI นี่ครับนี่เห็นไหมเลือก AI ด้วยอุ้ย AI มันจะเกี่ยววนด้วยนะใช่ปะ AI มันจะเกี่ยววนมันไม่ได้กลับรถแล้วนะใช่ปะเหมือน AI อุ้ยมีการกันนาด้วยหรอ เหมือน AI มันจะเกี่ยววนด้วยนะเนี่ยใช่ปะเอ้าทำไมเกี่ยวอย่างงี้วะเนี่ยเห็นไหมมันจะเปิดทางก่อนนะครับมันจะเปิดทางก่อนแล้วมันข้อเปิดแบบเปิดรอยอ่ะเนี่ยเห็นไหม AI มันเกี่ยววนด้วยว่ะมันไม่ได้แบบไปกลับเหมือนภาคก่อนๆนะครับอันนี้มันวนนะครับสมจริงกว่าเดิมแล้วแต่ว่าดูมีการขนาดดูมีการถอยด้วยเห็นไหมผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเหมือนเกี่ยวเข้าบ้านเราเลยเห็นไหมถอยแล้วก็เฉียงเกี่ยวเฉียงเลยเนี่ยเกี่ยวเฉียงอันนี้ระบบ AI นะครับผมอันนี้เป็นรถเล็กโอ้รถ3ล้อพาชมวิวนะมาพาชมเมืองก็สวยดีนะครับผมดูดิพาชมแมปเดี๋ยวผมพาชมอีกทีนึงในเกมแล้วกันนะครับอันนี้เรามาดูแบบคร่าวๆอันนี้เหมือนโอ้มีหญ้าขึ้นนะครับอันนี้ตัดไม้นะครับผมอันนี้ฝนเริ่มตกลงมานะครับฝนก็ดูเป็นเม็ดมองเป็นเม็ดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เห็นไหมรอยรถอันนี้ก็จะเป็นการดำนานะครับทำไมข้าวมันหนาตึ๊บจังวะผ้ามันอาจจะไม่คมนิดนึงนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมนี่เห็นไหมเวลาเกี่ยวอันนี้น่าจะเป็นซูเปอร์บีทหรือเปล่าไม่แน่ใจ
โอ้โหเป็นรอยรถอย่างสวยเลยว่ะอันนี้เป็นระบบ GPS นะมันจะมีเส้นเลเหมือนคล้ายๆเลเซอร์มากเลยเห็นไหมแล้วมันจะไถวนด้วยนะครับอันนี้ระบบคล้ายๆเลเซอร์เลยเนาะระบบ AI นะครับนี่มันต้องพัฒนาคนนี้เดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจนี่เขาเปิดน้ำเขาขับมาเปิดน้ำปุ๊บใช่ไหมอันนี้น่าสนใจมากผมอยากเปิดอันนี้คุณผู้ชมดูมากเลยเปิดน้ำกดปุ๊บนี่น้ำไหลแล้ววิ่งดูมันจะเป็นแบบเงาอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนน้ำเหมือนดินโดนน้ำอ่ะเงามันอ่ะว่ะสวยนะ6 โมงแล้วยังไม่มืดเลยนี่เห็นไหมนะดูตอนที่น้ำมันลงดูกระเพื่อมแบบโคตรสมจริงเลยเนาะดูดินี่พี่แกลงให้ดูแล้วเดี๋ยวดูโคลนดิดูโคลนดูน้ำมันกระเด็นดิโอ้ยสมจริงมากอ่ะดูดิอุ้ยดูดินี่พี่แกขับให้ดูแล้วข้างล่างใต้น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นรอยรถด้วยนะครับมันอาจจะทำไม่เหมือนเป๊ะๆนะแต่ว่ามันคือมันดีอ่ะดูน้ำกระเด็นนะครับดูมีรอยรถด้วยนะครับโอ้โหน้ำดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะผมจากเมื่อก่อนคือน้ำแบบน้ำปลอมเลยนะครับผมเมื่อก่อนคือเป็นน้ำปลอมตลอดเลยนะครับเกมฟาร์มเนี่ยคือไม่มีน้ำจริงเลยนะครับอ๋อเขาจะเตรียมไว้แบบนี้เลยใช่ปะอ๋อรถเกี่ยวเขาจะเตรียมรถเกี่ยวเล็กแล้วก็จะมีนาดงนาดำแสดงว่าเราได้เล่นเร็วเลยนี่หว่าเนาะก็วันที่12นะครับแต่รอสักแป๊บนึงแล้วกันนะผมอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูแล้วกันนะผมซื้อไปแล้วล่ะเกมผมซื้อตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมซื้อตั้งแต่วันแรกเลยโหดูการเกี่ยวดิเดี๋ยวผมพาเล่นสักชั่วโมงนึงดูกันยาวๆเลยอันนี้ค่ำแล้วนะครับ2 ทุ่มเอาเกี่ยวเบี้ยวซะกันเลยโอเคดูไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะไม่คมนะคุณผู้ชมเนาะภาพไม่เป็นไรขนาดผมดูยะตาเปล่าผมจะไม่คมเลยคุณผู้ชมดูมองไปน่าจะมัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้คนเร่งเวลามันก็เลยมืดเร็วหน่อยพี่จะเปิดไฟหน่อยเหรอโอ้คุณผู้ชมก็รอดูอยู่นะครับการดูดของเขาเนี่ยดูรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสมจริงนะครับเป็นนาดำนะครับโอ้รถสวยมากเลยนะเนาะสมจริงมากเลยเนาะถ้าเป็นคูบาต้าจะสุดยอดเลยนะครับคือเกมคือรถในเกมเนี่ยคือแบบพวกรถตรงรถไถอะไรรถบัสรถเบนซ์อะไรเงี้ยรถเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยแม่งโคตรสมจริงเลยนะครับยางนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดมากยางคือแบบสมจริงดูหมอกโอ้อันนี้อ่ะหมอกพวกแสงพวกหมอกพวกอะไรเนี่ยเทียบเท่ากับเรดเดทเลยนะครับโอ้โหดูรอยดิคุณผู้ชมดูรอยที่รถไถคันนี้วิ่งดิดูรอยดิ ดูดิเนี่ยถ้าเราเหยียบบนถนนมันจะเป็นรอยเลยนะครับโอ้โหมัวชิบหายเลยว่ะโคตรเบลอเลยนะครับเบลอมากโอ้โหสุดจัดคุณผู้ชม20 นาทีเลยแล้วกันนะดูมันดูมันเป็นร้อยดิโคตรดีเลยนะครับโอ้โหอันนี้ขนกล้านะครับขนกล้ามาไว้มีเสียงแต๊กด้วยนะครับเดี๋ยวผมนี่ไม่ค่อยเปิดเสียงเลยเนาะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังดีครับลุยไปเลยครับผมโอ้โหดูน้ำกระเพื่อมดิอันนี้ขั้นตอนการปลูกข้าวปลูกข้าวนะครับดำนานะครับผมแล้วน้ำมันไม่ไหลออกเลยเหรอโอ้โหสุดจัดว่ะนี่ตอนเกี่ยวนะครับตรงนี้เราดูไปแล้วอันนี้เป็นรถเกี่ยวเล็กนี่การเทอันนี้รถเกี่ยวใหญ่นะครับโอ้ข้าวยังยืดเกี่ยวอยู่ไม่เกี่ยวได้หรอเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวหญ้าวะเนี่ยข้า
าเขียวๆก็เขียวได้ใช่ป่ะโอ้สุดยอดเลยว่ะโอ้เสียงรถเก่งมากเลยนะครับอันนี้เป็น DLC นะครับรถคันนี้รถ DLC นะครับโอ้ผมกลัวมันติดลิขสิทธิ์ไงอันนี้เป็นวิดีโอแรกวิดีโอแรกที่เราได้เห็นกันนะครับเราดูไปแล้วโคตรมัวเลยว่ะเดี๋ยวเราดูวันต่อไปกันบ้างนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวดูดิAno dlatego, że raczej nic już twórcy dostaną wczesny dostęp, więc pewnie będzie można we wtorek na kanale Farminga. Trailer pokazuje nie tylko najfajniejsze maszyny, jakie znajdą się w Farmingu 25, ale pokazuje także szczegółowość ich wykonania, jakiej nie komicie tej gry. Oni funkcje zostały oferowane, ustawienia wstępnie są już zazwyczaj ustawione. Okej, nie mamy lej.เดี๋ยวเราหาดูอันไหนดีวะไหนอีกวะโอ้นี่พี่แกสองชั่วโมงเลยเหรอส่วนมากมันก็มีแต่แบบพวกเหมือนอารมณ์เหมือนผู้พัฒนาที่เขาไปเล่นแล้วเขาก็ปล่อยคลิปออกมาให้ดูนะครับอันนี้อุ้ยนี่เป็นเมืองเลยวะคุณผู้ชมนี่เขาพาขับรถชมเมืองเลยวะเห็นไหมถ้าเราวิ่งลงน้ำแบบนี้มันจะเป็นยังไงวะ อันนี้เสียงสังเกตว่าจะมีเสียงคนแบบเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่ในห้างใช่ไหมอันนี้เขาไปเล่นในแบบเครื่องจำลองอ่ะเครื่องจำลองผมดูเคยดูภาพอยู่ point's done, actually. I really like that. แล้วเขาอัดคลิปมาปล่อยให้ดู It's a cool little port. เขาไปเล่นอยู่ like they would in real life on the water.อยู่ที่มันเป็นเขาจัดสถานที่แบบ just extra stuff like that จัดงานอะไรเงี้ยจัดงานให้เล่นก่อนthis looks like a yep it's got to be because we own this จัดงานเนี่ย we just must not own the other ones they did say buy production โอ้ยังสวยเลยนะครับ point and actually while we're up over here ดำนานะครับ we'll go back to our city here in a second let's just let's see we have our farm there เฮ้ยแปลงตรงนั้นเลยว่ะที่มันออกอินเสิร์ตOut off some more info about the rice. You're up in there. ถือว่าสวยนะครับ Can't go in the house. Oh, they disabled it now. สวยงามมากเลยอันนี้มีแบบอีกแมปหนึ่งด้วยนะครับ okay. มีหลายแมปมากเลยนะครับ I'm here to see how เนี่ยมีหลายแมปมากเลยว่าแต่ภาพสวยนะภาพแมปสวยมากเลย Yeah, I don't know how many games. นี่อันนี้อีกแมปหนึ่ง Come back to that, butสวยดีนะแต่ก็ยังแบบดูยังเป็นเกมฟาร์มอยู่นะครับผม Even in when I was the other map tour ก็ยังดูแบบเป็นเกมฟาร์มอยู่นะครับหมดแล้วหรอมีอันนี้ที่พายุ The release of Farming Simulator 25 is just around the gameplay this version field flooding mechanic essential for rice this your map นี่เราดูแล้วบางคนก็ยังไม่ดูเนาะประมาณนี้ละมั้งเนาะคุณผู้ชมเนาะน่าจะประมาณนี้แหละเขาออกทีเซอร์มาประมาณ4เดือนนี่คนที่ผมทำวิดีโอไปนะครับผมเปิดตัวเกมฟาร์ม25อันนี้คืออะไรเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าเป็นทีเซอร์ออกมาหลายวิดีโอเหมือนกันนะครับสำหรับเกมฟาร์มแล้วเราดูปิดท้ายหน่อยแล้วกันนะครับก็หลังจากอันนี้เป็นอันไหนวะที่เป็นวิดีโอแรกนี่คือวิดีโอแรกเลยนะครับใครยังไม่ดูไปดูได้นะครับนี่คือดีสปอตดีเลยนะครับเนี่ยโคตรดีเลยเนี่ยอันนี้วิดีโอแรกที่ออกมาเลยนะ the world, farmers know farming is an art. คนดูไป3ล้าน8อ่ะ Like life we know it can be hard but sometimes เนี่ยมีรถดำน้ำด้วยจริงๆอ่ะกราฟิกแบบนี้เขาทำได้นะมันเกมระดับฟาคลายเลดเดส GTA เลยนะเนี่ยกราฟิกที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาทำแบบนี้ก็ได้นะทำไมเขาถึงไม่ทำก็ไม่รู้เนี่ยเขาทำได้นะเนี่ยมันทำได้นะเลดเดสฟาคลายอะไรพวกนี้ก็กราฟิกแบบนี้เลยเนี่ยเกมฟาร์มก็ทำได้ทำไมถึงไม่ทำก็ไม่รู้ถ้าทำแบบนี้ขายสัก 2,000 ผมก็ซื้อแน่น่ะWise man once said that the best lessons
I learned under the wild. Yep. But it's always beautiful. สตาร์ทเครื่องดำนาสูบน้ำดำนานะครับผมก็จะมีตัวนี้ด้วย Rated E for everyone. รถดำนาดำนาแล้วก็เกี่ยวข้าวนะครับเนี่ยแสงสีเสียงสวยมากเลยนะครับนี่เรารถดำนานี่ไงนี่มาแล้วมาแล้วรถบรรทุกข้าวเด้ยังเต็มเต้โอ้เสียงนี่สุดยอดมากนี่ครับเกี่ยวข้าวดีสิบสองพฤศจิกาครับสวัสดีครับหอมเดี๋ยวเจอกันนะผม22พฤศจิกา